พี่จ้อยแม่นายพุตานสอนว่าคนเราถ้ารักตัวเองในทางที่ถูกก็ไม่เห็นจะต้องกลัวว่าจะตกต่ำในเมื่อมีชีวิตแล้วก็ต้องทำทุกสิ่งให้เต็มที่อย่าหาเรื่องทุกข์ใส่ตัวหากมีทุกข์ก็แก้ไขเสียให้มีสุขตายไปจักได้ไม่เสียดายที่ยังไม่ได้ใช้ชีวิตให้สาแก่ใจจ้อยแล้วคุณโนนายพุตานตกใจเป็นอย่างไรบ้างอ๋อเจ้าไม่เจ็บไม่ปวดตรงไหนใช่หรือไม่ไม่เจ็บค่ะแต่ว่าปวดแขนแล้วก็ข้อมือนิดหน่อยเพราะว่าโดนเชือกมัดจนต้องใช้แรงดึงออกบัดนี้พลตะเวนจับไอ้พวกที่ลักตัวอ๋อเจ้ามาไว้ได้หมดแล้วรวมทั้งไอ้ขามหัวนางอึ่งข้าเจ้าจักไม่ให้มันเป็นผัวข้าอีกต่อไปเจ้าค่ะหมื่นท่านกรุณาช่วยข้าด้วยเจ้าค่ะข้าจักแจ้งตลาการหย่าร้างมีให้มันมามีสิทธิ์เหนือตัวข้าอีกต่อไปเอ็งหมายอย่างนั้นจริงๆหรือว่านางอึ่งหมายจริงเจ้าค่ะหมื่นท่านเอ็งเอาอย่างแม่นายของเอ็งหรือเปล่าว่านางอึ่งแม่นายของเอ็งเขายิ่งชอบทำอะไรนอกลู่นอกทางเสียด้วยอ้าวคุณหมื่นพูดให้สวยหน่อยค่ะได้ถ้าจะให้เขาเขียนหนังสืออย่าร้างพร้อมกับส่งหนังสือแจ้งตลาการให้ส่วนไอ้ขามถ้าจะให้มันอยู่คุกตลอดชีวิตจะได้ไม่เที่ยวเล่ไปทำร้ายชีวิตใครอีกดีเจ้าค่ะพี่อึงมึงไม่กลัวหรือกลัวอะไรพี่จ้อยกลัวผู้คนจะเอาไปนินทาว่ามึงเป็นแม่ร้างห่างผัวจนกลายเป็นแม่ไม้แตงเถาตายชีวิตก็จะมีแต่ตกต่ำจักต้องให้เรื่องถึงโรงถึงศาลเชื่อรุ่นนางอึงมันจักอื้อฉาวนะเองพี่จ้อยแม่นายพุตานสอนว่าคนเราถ้ารักตัวเองในทางที่ถูกก็ไม่เห็นจักต้องกลัวว่าจักตกต่ำในเมื่อมีชีวิตแล้วก็ต้องทำทุกสิ่งให้เต็มที่อย่าหาเรื่องทุกข์ใส่ตัวหากมีทุกข์ก็แก้ไขเสียให้มีสุขตายไปจักได้ไม่เสียดายที่ยังไม่ได้ใช้ชีวิตให้สาแก่ใจพี่เพิ่มแค่นี้ก็อื้อฉาวแล้วให้อื้อฉาวสุดๆไปเลยว้าวฉันภูมิใจในตัวเธอจ้าจ้าพิเศษสำหรับสมาชิก3พลัสพรีเมียมนะครับสามารถดูพรหมลิขิตได้ก่อนใครเลยครับดูได้โดยไม่มีโฆษณาขั้นต้องดูที่3พลัสพรีเมียมเท่านั้นครับแฟนๆช่อง3ดูได้ก่อนใครนะ CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ